ชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับให้ร่วมทำกุรบานกับสหกรณ์อิสลามอามานะการทำกุรบานเนี่ยเริ่มตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติให้ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยเชือดลูกชายของท่านเองเมื่อทั้งสองเนี่ยได้ยอมจำนนแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดแทนการเชือดในครั้งนั้นเนี่ยด้วยกับการนำเอาแกะที่มาจากสวรรค์เนี่ยให้ท่านนบีอิบรอฮีมเชือดแทนลูกของท่านในวันนี้เนี่ยการเชือดของเราเนี่ยเชือดแกะแพะเชือดวัวไม่ต้องเชือดลูกของเราเองดังนั้นการเชือดในครั้งนี้เนี่ยเป็นการแสดงความดีใจสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายวันอีดจะตักบิดอย่างสมบูรณ์เนี่ยต้องเชือดกุรบานเป็นวันอีดที่เราจะดีใจอันเนื่องจากเรามีอาหารการกินแล้วเราไม่ต้องเชือดลูกแล้วอันเนื่องจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์ให้ท่านได้มีชีวิตจากการรอดพ้นของนบีอิสมาอีลและการรอดพ้นของอับดุลลอฮ์พ่อของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือส่วนหนึ่งนะครับอยากจะนำเสนอร่วมทำกุรบานกับสหกรณ์อิสลามอามานะเพื่อเราจะได้มีความรู้สึกอิ่มเอมดีใจไปพร้อมๆกันนะครับ